วันนี้เนี่ยจะมาสาธิตจะมาเทสไอ้นี่ให้ดูหาซื้อมาดีขึ้นไหมหรือว่าไม่มีประสิทธิภาพนะคะรู้สึกมันจะชิปมาจากเนี่ยค่ะนะคะเป็นไมโครโฟนสำหรับมือถือใช้เสียบมันจะมีปลั๊กเสียบสรุปนะคะคงจะคืนโปรดักต์พยายามจะได้ยินเสียงที่แตกต่างดังขึ้นหรือชัดขึ้นแต่ก็ไม่เห็นความแตกต่างนะคะไม่ได้ยินความแตกต่างจากที่มีไมค์หรือไม่มีไมค์ตอนนี้ทดสอบระยะไกลอาจจะใช้ในระยะไกลนะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วที่คิดว่าอาจจะใช้ในระยะไกลอย่างนี้จะช่วยอะไรได้บ้างนะคะถ้าไม่ได้อะไรเลยก็จะดำให้ว่าทำการรีฟันเอาเงินนะคะราคามาถึงอเมซอนเนี่ยมันสองเท่าจากจีนมาเนี่ยเขาใส่ราคามาที่ซองนะคะมัน3เหรียญ70กว่า US ดอลลาร์นะคะแต่พอมาที่อเมซอนราคามันดับเบิ้ลจากเกือบ8เหรียญนะคะก็คือจาก130 140มาเป็น200เท่าไหร่75 230นะคะจาก130 40มาเป็น230 40นะคะก็เท่าถ้าเรื่องสำคัญก็คือเราต้องเสียเวลาใส่เข้าใส่ออกใช่ไหมคะถ้ามันไม่ช่วยอะไรเนี่ยแล้วก็เป็นภาระตรงนั้นนะคะที่คอยต้องระวังด้วยนะคะเพราะมันอิเล็กทรอนิกส์มันเซนซิทีฟตัวเล็กๆเนี่ยเราต้องคอยระวังคอยรักษานะแล้วก็จะเป็นภาระที่ว่าต้องใส่เข้าใส่ออกอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบครั้งสุดท้ายในระยะไกลนะคะเผื่อมันจะมีคุณค่าอะไรสักอย่างนึงใช่ไหมคะเพราะถ้าเราเก็บไว้ได้แล้วก็เก็บให้เล่นนะคะตอนนี้ก็เอาออกเอาตัวดีวายออกนะคะแล้วคือทดสอบเสียงมันอาจจะในความหมายของมันเนี่ยคอนเดนซ์เนี่ยก็คือเหมือนกับว่ารวบรวมเสียงเข้าด้วยกันนะคะไม่ให้มันเสียงมันแตกออกไปอะไรเงี้ยนะคะมันก็น่าจะได้ความคมชัดของคำพูดถ้อยคำนะคะอันนั้นคือความหมายถ้าไม่ดังขึ้นเนี่ยเราอาจจะแบบลืมไปซะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เขียนลักษณะที่ว่ามันดังขึ้นหรืออะไรมาเขาเขียนแค่ว่า condensed sound ก็คือทำให้เสียงเนี่ยมันเน้นหนักชัดขึ้นนะคะไม่กระจายออกไปอะไรแบบนี้นะคะก็เราก็ตอนนี้ก็ทดสอบระยะไกลว่ามันใช้ได้ไหมนะคะใช้ได้สักอย่างน่ะเราก็จะได้เก็บไว้เล่นใช่ไหมคะไม่งั้นมันก็ไม่มีราคาที่เราจะต้องเก็บไว้กับเป็นภาระที่เราต้องเสียบเข้าเสียบออกแล้วก็ไม่ได้อะไรก็ถึงก็คิดซะว่าโชคไม่ดีหรือไงใช่ไหมคะคือไม่มีประสบการณ์พอหรืออะไรยังไงฮะต้องหาดูตัวที่เราแน่ใจว่ามันใช้ได้สักอย่างนึงน่ะนะคะก็คลิปนี้ประมาณนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวเบื่อยาวนะคะ see you